Happy New Year สวัสดีปีใหม่นะคะปี2559หรือว่าเป็น Happy New Year 2016นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็หวังว่าปี2016จะเป็นปีของทุกๆคนเลยค่ะขอให้จะมีความสุขกันเนาะก็วันนี้นะคะแตนมาตามคำเรียกร้องเนาะเห็นเขาทำกันเยอะแยะเลยก็คือเป็น Favorite of 2015นะคะก็เป็นFavorite ของปี2015ค่ะปี2015ถือเป็นปีแบบเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับแตนก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลายๆอย่างนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่แตนรู้สึกว่าแตนแบบถือว่าแบบประสบความสำเร็จก็คือเป็นการมี YouTube เป็นของตัวเองค่ะแล้วก็คือมีผู้ชมนะคะทั้ง Subscriber Viewer นะคะFollower ใน Instagram Facebook นะคะแตนไม่คิดเลยว่าแบบจะมีคนมา Subscribe ช่อง YouTube ของแตนถึงแบบตอนนี้ 2,000 กว่าคือแบบไม่อยากจะเชื่อยังไงแตนขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆจากใจแล้วก็ปี2016เนี่ยนะคะแตนสัญญาว่าแตนจะทำวิดีโอออกมาให้เยอะๆเยอะทั้งปริมาณแล้วก็เยอะทั้งคุณภาพด้วยนะคะเพื่อความเพลิดเพลินของเพื่อนๆที่ดูช่อง YouTube ของแตนวันนี้แตนเลยจะมาขอพูดถึงปี2015นะคะว่าแตนมีอะไรที่เป็นเฟเวอร์เรทของแตนบ้างอาจจะไม่ได้แค่เป็นเมคอัพนะคะเป็นทุกๆอย่างเลยค่ะที่แบบทั้งอีเวนท์ที่เกิดขึ้นที่แตนรู้สึกประทับใจทั้งอาหารแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแตนชอบไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับสิ่งแรกนะคะก็คือเป็นเมคอัพค่ะเมคอัพเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลิปสติกนะคะที่แตนใช้เป็นของ Revlon ค่ะสีโทนสีเนี่ยจะเป็นออกเป็นสีเข้มสีแดงมะเหมี่ยวสีน้ำตาลหรือไม่ก็สีแดงไปเลยค่ะแต่ Revlon ถือเป็นแบรนด์ที่แตนใช้แล้วชอบเพราะไม่แพ้แล้วสีที่เขามีให้เราเลือกก็เยอะมากแล้วโทนสีแดงเข้มสีแดงสีอะไรของเขาเนี่ยสวยจริงๆค่ะก็Revlon ถือเป็น my favorite ค่ะสำหรับชิ้นที่2นะคะก็ยังอยู่ในเมคอัพอยู่ Urban Decay Naked Palette 1นะคะอันนี้แตนซื้อมาเมื่อนานมากเป็นชิ้นแรกที่แตนลงทุนซื้อด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงแต่มันใช้ได้นานจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่หมดเป็นช่องๆไปนะคะคือเรื่องของ Eyeshadow เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะแล้วหลังจากที่แตนได้ใช้แบบpalette อื่นๆที่เป็นของ drugstore หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยของเขามันดีจริงๆนะ Urban Decay มันแบบสีมันพิกเมนต์มันดีมากแล้วก็มันติดทนแล้วสีก็สวยคือสีที่เป็นชิมเมอร์เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้แบบฟุ้งหล่นลงมาอะไรเงี้ยนะคะมันเป็น palette ที่สามารถแต่งได้หลายลุคมากแล้วก็อาจจะเห็นในหลายๆวิดีโอที่แต่งหน้านะคะแต่ก็จะใช้ Naked palette เนาะก็ favorite ค่ะต่อมาแต่อยากรวมไว้ในเป็นแบบ favorite ของปี2015เพราะว่ามันเป็น concealer ที่ชนะทุกๆ concealer ที่แต่งเคยใช้มาเลยนั่นก็คือ NYX HD Concealer นะคะแตนรู้สึกว่าเนื้อหรือว่าไอตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะแบบเทียบได้กับแบรนด์ชั้นนำหรือว่าแบรนด์ที่มีราคาแพงนะคะแพ็คเกจจิ้งก็ดูแพงหรอปะแล้วผลิตภัณฑ์เขาก็ดีจริงๆด้วยอะค่ะสุดยอดเรามาที่เพอร์ฟูมหรือว่าน้ำหอมกันดีกว่าค่ะน้ำหอมอันนี้ก็เหมือนกันคือแบบเพิ่งจะได้มาเมื่อไม่นานแต่ว่าอยากรวมไว้ในปี2015เพราะว่ามันเป็นเฟเวอร์เรทจริงๆหลังจากที่ได้มาก็ฉีดทุกวันในการเลือกน้ำหอมของแตนเนี่ยกลิ่นที่แตนจะซื้อก็จะเป็นกลิ่นประมาณแบบนี้แล้วอันนี้หอมมากเวอร์ซาเช่นะคะเป็นน้ำหอมของเวอร์ซาเช่หอมจริงๆหอมมากๆต่อมาเรามากันที่ผมกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับผมนะคะผลิตภัณฑ์ที่แตนใช้แล้วชอบแล้วซื้อซ้ำนั่นก็คือ Lee Stafford นะคะชายเซรั่มอันนี้ซื้อซ้ำจริงๆคือซื้อมา 2-3 ขวดแล้วค่ะมันเป็นเซรั่มที่แตนใส่เวลาสระผมเสร็จแล้วก็แตนจะรอแบบพอเป่าผมใช่ไหมคะแล้วก็เอาอันนี้ค่ะใส่ลงไปที่ปลายผมเนื้อของไอตัวเซรั่มเนี้ยไม่เหนียวแต่ว่าทำให้ผมเนี่ยแบบชายทำให้ผมเงางามแล้วก็ไม่ชี้ฟูกลิ่นก็หอมไม่เหนียวแล้วก็ไม่ถ่วงผมไม่ทำให้ผมดูมันดูหนักอันนี้เลยค่ะแล้วในบูธเขาจะแบบลดบ่อยมากต่อมาเรามากันที่เล็บบ้างดีกว่าค่ะสำหรับเล็บของเรานั้นน้ำยาล้างเล็บถือเป็นสิ่งสำคัญที่แตนชอบแล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อใช้มาตลอดนั่นก็คือ Gino McClay ค่ะตัวนี้เป็นวิตามิน E นะคะแล้วก็มี Sweet Almond Oil Moisturizer เป็น Nail Polish Remover ก็คือเป็นน้ำยาล้างเล็บแตนไม่แน่ใจว่าแบบเคยใช้ยี่ห้ออื่นๆที่แบบพอเราล้างลงไปเนี่ยมันจะทำให้เล็บเราเป็นสีขาวๆเป็นแบบเหมือนแป้งๆแต่อันเนี้ยไม่เป็นแล้วก็ล้างสะอาดแล้วกลิ่นก็หอมด้วยคือไม่ได้เป็นกลิ่นแบบยาล้างเล็บทั่วๆไปอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันดีแล้วก็อันนี้ซื้อมาก็หลายขวดแล้วค่ะก็คือแบบพอหมดก็ต้องไปซื้อยี่ห้อของอันนี้ซื้อได้ที่ Beauty Buffet นะคะมันเวิร์กจริงๆต่อมาที่สกินแคร์สำหรับสกินแคร์เนี่ยแตนอาจจะไม่ได้พูดถึงครีมนะคะแต่แตนจะพูดถึงสิ่งที่แตนซื้อซ้ำแล้วก็ต้องซื้อเก
็บแล้วก็ต้องซื้อนั่นก็คือเมคอัพรีมูเวอร์ค่ะสำหรับเมคอัพรีมูเวอร์ที่แตนใช้แล้วชอบมากๆก็คือเป็นของ Maybelline อันนี้อาจจะเห็นว่าต้องซื้อตุนนะคะเพราะว่าที่วสันเนี่ยบางทีเขาจะมีแบบลดราคาก็ตอนนี้เหลือขวดละ100บาทแต่ไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้แตนซื้อช่วงปีใหม่คือแบบแตนใช้อันนี้มาตลอดคือเคยลองใช้ยี่ห้ออื่นก็ไม่ประทับใจอันนี้คือเช็ดได้ทั้งตาเช็ดได้ทั้งหน้าเช็ดได้ทุกอย่างจริงๆต่อมาเราจะมาที่เสื้อบ้างดีกว่า clothing ดีกว่าก็คือสำหรับเสื้อที่แตนว่าเป็น favorite ของแตนปีนี้มากๆเลยก็คือเป็นเบลเซอร์ค่ะตัวนี้เป็นเบลเซอร์เป็นแบบเหมือน boyfriend blazer คือเป็นเบลเซอร์ที่ตัวใหญ่หน่อยเป็นของ H&M นะคะอาจจะเห็นในแบบทั้ง Instagram นะคะทั้ง YouTube หลายๆวิดีโอแตนก็จะแบบมีใส่เสื้อเบลเซอร์ตัวนี้มันเป็นเบลเซอร์ที่แบบทำให้ outfit เราแบบดูชิคมากขึ้นนะคะแตนว่ามันสวยอะชอบมากจากนั้นเราก็มากันที่รองเท้าบ้างดีกว่าค่ะรองเท้าคู่นี้เนี่ยไม่เคยเอาออกมาโชว์เลยแต่ว่าน่าจะเห็นกันในรูปแล้วก็มีคนถามเยอะว่าแบบเฮ้ยซื้อที่ไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันเหมือนชาแนลเหมือนไหมคือที่แตนไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์เนี่ยเพราะว่ามันสกปรก คือแตนใส่บ่อยมากนะคะใส่ทุกวันคือมันใส่ง่ายคือจะใส่ชุดอะไรแล้วใส่คู่นี้มันก็เข้าหมดแล้วตัวนี้เนี่ยเป็น inspired by Chanel จริงๆคู่นี้นะคะเป็นของร้านเอกลักษณ์ชูค่ะจะเป็นร้านที่เขาจะไปขายตามแบบตลาดออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นรองเท้าที่ lifetime insurance สามารถที่จะซ่อมได้ตลอดชีวิตการใช้งานของรองเท้าคู่นี้เลยค่ะคือตัวนี้ตันซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ส่งซ่อมไป2ครั้งแล้วเนื่องจากว่าตรงส้นเนี่ยใส่บ่อยมากจนมันสึกใช่ไหมคะก็ต้องส่งกลับไปซ่อมแล้วแตนเพิ่งซื้อมาคู่ใหม่สีดำก็เลยส่งคู่นี้ไปซ่อมเขาทำความสะอาดหนังให้นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาก็ทำความสะอาดให้หมดแล้วก็เปลี่ยนแผงรองเท้าส้นข้างหลังให้หมดเลยเดี๋ยวแตนจะใส่ข้อมูลนะคะอินโฟเมชันไว้ที่ข้างล่างเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะคะคือร้านเขาไม่ได้มี Instagram ไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆทั้งสิ้นต้องติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นว่าตอนนี้เขาจะไปเปิดบูธที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแตนซื้อที่ Interchange ตอนนั้นเขาไปเปิดบูธพอดีคือตอนเนี้ยหลายยี่ห้อรองเท้าเนี่ยทั่วๆไปเขาก็มีขายนะคะเป็นทรงนี้แต่ว่าที่แตนชอบมันเป็นหนังแท้ที่มันทำเหมือน Chanel เลยอะคือถ้าไม่เกิดหงายขึ้นมามันก็ไม่มีตาใช่มั้ยคะอย่างเงี้ยเหมือนปะยอดอะอันนี้คือมีคนถามเยอะมากนะคะเดี๋ยวตันจะลิงก์เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างต่อมานะคะก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์ดีกว่ากระเป๋าสตางค์อันนี้คือพูดจริงว่าเพิ่งจะได้มานะคะอันนี้เป็นของ Topshop แต่ว่าคือแตนอะชอบกระเป๋าสตางค์ที่เป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นหนังแบบนี้คือเป็นหนังงูแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นแค่แบบกระเป๋าสตางค์ใส่เหรียญนะคะใส่เหรียญใส่บัตรอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันเล็กดีแล้วก็เวลาเราถือกระเป๋าใบเล็กๆอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ใบนี้ได้อะค่ะแล้วมันก็สวยงามด้วยอะแตนเลยขอรวมไว้เป็นปี2015เพราะว่าแตนชอบมากจริงๆต่อไปนะคะก็คือเป็นกระเป๋าที่เราถือไปทำงานใบนี้มันเป็นเฟเวอร์เรตตั้งแต่ตันซื้อกระเป๋าใบนี้มาเนี่ยตันก็ใช้ตลอดอาจจะเห็นอยู่ใน Instagram เยอะมากมากแตนทำ What is in my bag เป็นวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยก็คือเป็นจากกระเป๋าใบนี้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นของร้าน At Little Bunny Store นะคะก็ลองเข้าไปดูใน Instagram ของเขาก็ได้ใช้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะจริงๆต่อมานะคะเรามากันที่ฟู้ดบ้างค่ะสำหรับอาหารที่เป็น Favorite ของแตนนะคะก็คือเป็น Granola นะคะของยี่ห้อ Diamond Grain ค่ะแตนชอบมากๆแล้วก็แบบทุกครั้งจะต้องแบบทั้งหมดก็คือต้องซื้อมีติดตัวไว้ค่ะส่วน Diamond Grain ที่แตนชอบกินนะคะจะเป็น Hearty Nutty ค่ะมันเป็นมีอัลมอนด์ก็คือแบบอันนี้อร่อยมากแล้วก็เวลาที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตันจะไดมอนด์เกรนมาแล้วก็ใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่แอปเปิลนะคะก็คือแบบอร่อยมากอันนี้เป็นเฟเวอร์เรทซื้อแล้วซื้ออีกเหมือนกันค่ะใครไลน์มาค่ะต่อไปก็คือเป็น my youtuber favorite ค่ะก็คือเป็น youtuber เหมือนกันที่แตนชอบดูแล้วก็แบบดูบ่อยมากคือต้องแบบติดตามรู้เลยว่าเขาจะลงทุกวันไหนอะไรเงี้ยนะคะวันนี้มี2คนที่แตนชอบแล้วก็ดูเป็นประจำจนถึงตอนนี้ก็ยังดูอยู่คือถ้าเกิดวิดีโอเขาขึ้นมาต้องเข้าไปดูอะค่ะนั่นก็คือ style susie นะคะสไตล์ซูซี่ก็เป็นคนอังกฤษที่เป็นเอเชียคือตันจะชอบดูคนเอเชียแต่ว่ามันรีเลทกับเรามากกว่าก็สไตล์ซูซี่ก็จะมีทั้งเป็นบล็อกแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนกันนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสนุกอะตันรู้สึกว่ามันเพลินดีเวลาแบบแต่งหน้าเราก็เปิดวิดีโอเขาไปอะไรเงี้ยนะคะแตนดูเขานะคะจนตอนนี้เขามีลูก1คนแล้วค่ะชื่อเอเดนก็ congratulation นะคะสไตล์ซูซี่ส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือ Samantha Maria หรือชื่อเดิมเขาคือ Beauty Crush ค่ะอันนี้ก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกันนะคะก็เป็นฝรั่ง
แต่ว่าตันรู้สึกชอบมากก็คือแบบวิดีโอเขาดูแล้วสนุกแบ็คกราวด์สวยทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแฟชั่นออกมาได้ดีก็คือเป็นแบบ personal style อะไรเงี้ยค่ะตันชอบมากๆเลยแล้วก็เขาก็มีวล็อกเหมือนกันก็คือเป็นแบบชีวิตประจำวันเขาไปไหนเที่ยวไหนอะไรเงี้ยนะคะก็คือตันก็ชอบอันนั้นเหมือนกันก็เป็น2 YouTuber favorite of 2015เลยค่ะต่อไปก็เป็นอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์ที่แต่รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสไปอีเวนต์นั้นนั่นก็คือ L Fashion Week ค่ะครับเป็นครั้งแรกเป็นการดูแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของ L Fashion Week ที่ตันไปดูเป็นของมิลินนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณทางจีบันด้วยนะคะที่ให้โอกาสก็คือเขาแบบชวนไปดูอะไรเงี้ยมันเป็นอีเวนต์ที่รู้สึกดีเราได้แต่งตัวแต่งหน้าทุกคนแต่งตัวอะไรเงี้ยดูแล้วชอบมากเลยค่ะก็คือเป็นแบบเป็นอีเวนต์ที่แบบแต่รู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสไปรวมนั่นคือ L Fashion Week ค่ะต่อไปก็เป็นท่องเที่ยวค่ะเป็น travel สำหรับที่เที่ยวที่แตนประทับใจของปีนี้นะคะก็คือเพิ่งจะไปมาล่าสุดไปเที่ยวเกาะช้างแล้วก็แตนได้ทำวิดีโอนะคะเป็น travel vlog นะคะแตนรู้สึกว่าเป็นวิดีโอที่แตนชอบมากๆแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากแตนก็ถามแบบเพื่อนๆถามอะไรเงี้ยค่ะว่าวิดีโอเป็นแบบดูดีและสนุกดีภาพสวยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เกาะช้างอยากจะบอกว่าสวยจริงๆใครที่กำลังหาที่ไปเที่ยวนะคะที่ไม่ต้องไปไกลแบบภูเก็ตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเกาะช้างก็มีเกาะสวยๆเยอะที่แบบไปดำน้ำได้มีกิจกรรมเยอะค่ะเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลเขาก็สวยใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะที่พักก็เยอะโรงแรมเยอะถือว่าแบบขับรถไปได้เหมาะมากค่ะก็คือใครที่มีหาแพลนที่จะไปเที่ยวแบบช่วงซัมเมอร์เงี้ยนะคะเกาะช้างถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ตั้งไปพักคือโฮสเทลพาจามาสเนี่ยก็คือแบบที่พักมันเก๋จริงๆค่ะมันสวยแล้วก็แบบเป็นที่พักที่ตันชอบมากๆเลยก็หมดแล้วนะคะสำหรับ Favorite of 2015นะคะกล้องตันก็จะไปแล้วเหมือนกันนะคะแบตจะหมดแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอให้ปี2016นะคะใครที่คิดว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมือทำกันได้เลยแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะมีแต่ความสุขตลอดปี2016เลยแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็ Subscribe กันเร็วๆนะจ๊ะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แตนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย